กลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลุงวิรัติจากนครปฐมครับเชิญครับลุงสวัสดีครับเชิญตรงนี้ครับคุณลุงวิรัตนะครับมาจากนครปฐมครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนอุดรครับเป็นคนอุดรนะครับอุดรครับแต่มาใช้ชีวิตที่นครปฐมครับตอนนี้อยากจะกลับบ้านนอกมากแล้วครับผมอยากจะกลับไปตายที่อุดรธานีชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้เขามาในคำพูดที่ว่าเขาอยู่กัน2คนกับภรรยาเขาอยากจะใช้ชีวิตบั้นปลายสุดท้ายที่บ้านเกิดแต่จะเป็นไปได้หรือไม่เขาบอกว่าถ้าเขาจะตายเขาขอให้ภรรยาของเขาตายก่อนเขาได้ไหมเพราะไม่เช่นนั้นภรรยาของเขาจะอยู่อย่างยากลำบากหรือถ้ามันเป็นไปได้จริงๆเขาอยากจะตายพร้อมกันมากกว่าไปชมครับสวัสดีครับผมนายวิรัติศรีจรัสอายุ64ปีเป็นยามเฝ้าตึกเข้าตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 6:00 น.เช้าประจำทุกวันคือตอนกลางวันผมก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลเมียเขาป่วยเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่ปี 55จนถึงปัจจุบันนี่แหละครับสาเหตุเป็นพวกความดันเบาหวานนี่แหละครับมันเครียดมันเจ็บปวดมันก็เลยเส้นโลหิตฝอยแตกครับผมเหตุการณ์ที่ภรรยาผมป่วยเพราะว่าผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเพราะว่าผมกลับจากงานมาก็เห็นแกเปิดประตูห้องไม่ให้ไม่ได้ก็เลยเรียกแกพอดีเรียกแกก็ไม่ได้ยินก็ผมก็เลยได้งัดบ้านเข้าไปเห็นแกนอนกองผมก็รีบไปเรียกแท็กซี่นำไปส่งโรงพยาบาลเขาก็บอกมาว่าแฟนผมเป็นเส้นโลหิตฝอยแตกก็เลยบอกให้ทำใจบางทีจะเดินไม่ได้เขาว่าอย่างนี้ตอนที่รู้ผมก็รู้สึกเสียใจมากครับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่คิดว่าผมจะช่วยเขาวิธีไหนผมก็จะพยายามช่วยทุกวิถีทางหลังที่ออกจากโรงพยาบาลมาคุณหมอให้ทำกายภาพผมก็ทำกายภาพบำบัดให้แกถึงเวลาอาหารผมก็ให้อาหารแกแต่เป็นอาหารเหลวกินทางจมูกทำทุกวันทุกวันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อาการของแฟนผมก็ได้ไม่กินสายยางแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ดีขึ้นพอขยับได้ตอนนี้ผมก็รู้สึกเหนื่อยมากเพราะผมก็ป่วยเหมือนกันคือมีทั้งเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งลำไส้แล้วนิ่วในไตแล้วก็เขาเรียกว่าไตมันก็เสื่อมด้วยแล้วผมก็กลัวผมจะดูแลแฟนไม่ได้ตอนนี้ผมก็อาศัยลูกไม่ได้เพราะว่าลูกของผมคนแรกเขาป่วยเป็นโรคเอดส์ตายคนที่สองมาปี43ก็ถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคนที่สามก็ป่วยเป็นวัณโรคกระดูกก็ให้ไปบวชรักษาตัวอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ผมก็ได้ดูแลภรรยาอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็จะดูแลกันไปจนชั่วชีวิตจะหาไม่ละครับผมเป็นหนี้ธกส.ที่ยืมมาลงทุนทำนาพอทำนามันได้ผลผลิตไม่ดีก็เลยไม่มีเงินจะไปใช้หนี้เขาพอดีลูกชายคนโตก็พูดว่าอยากจะช่วยขอให้ได้ไปนอกผมก็เลยไปยืมอีกมาให้เขาไปนอก
ถึงนอกได้3เดือนเขาก็ส่งกลับว่าเป็นเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ถ้าหมดหนี้ก้อนนี้ผมก็ชีวิตก็คงจะดีขึ้นครับผมเพราะว่านี่ตรงนี้จะไม่ได้ติดต่อไปถึงลูกคนเล็กของผมผมก็อยากให้ก่อนผมที่จะเป็นอะไรไปก็อยากให้มันหมดหนี้คือเราหมดหนี้แล้วก็ดีใจอาการป่วยของภรรยาก็คงจะดีขึ้นครับผมรักคุณป้ามากไหมครับผมรักมากครับเขาดีกับลุงวิรัติขนาดก็ปกติก็แต่ก่อนก็ดีมากเลยครับเขาทำทุกอย่างเลยครับคือใช้ชีวิตกันมาตั้งแต่ปีตั้งแต่พ.ศ.15ครับ2515ครับเรายังไม่เกิดเลยนะพี่ก็ใช้ชีวิตกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันหนีตามกันมาสุดท้ายก็ไปขอขมาลาโทษผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช้ชีวิตคู่กันมาตั้งแต่ปี2515ครับผมแล้วก็รักเดียวใจเดียวกันมาตลอดเวลาทีนี้มันมีช่วงที่คุณลุงวิรัติป่วยครับตอนนั้นป่วยเป็นอะไรเป็นไอมะเร็งลำไส้ครับมะเร็งลำไส้คุณป้าเนี่ยก็คอยดูแลก็เหมือนที่คุณลุงกำลังทำอยู่วันนี้แต่มันกลับด้านกันเท่านั้นเองในตอนนั้นก็ทำอะไรแทบไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมอยู่นานไหมไม่ได้ครับรักษาตัวอยู่นานนานครับเพราะว่ามันมีสองอย่างคือพอไปเอ็กซเรย์ไปอะไรเนี่ยมันมาเจอนิ่วอีกในผ่านิ่วอีกพอหายจากไอ้นี่มะเร็งก็เข้าเคมี6เดือนครับ6เดือน12ครั้งครั้งเดือนละ2ครั้งก็ช่วงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเพลียไปหมดใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องดูแลคือถ้าเขาเรียกร่างกายทรุดโทรมเมื่อไหร่มะเร็งมันจะฟูขึ้นทันทีทีนี้ก็ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงก่อนทีนี้ก็คุณป้าก็คอยดูแลตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่40กว่ากว่า40กว่ากว่า40กว่ากว่าสุดท้ายก็ฝ่าฟันต่อสู้กันมาพอคุณลุงดีขึ้นก็กลับมาทำงานช่วยเหลือกันมาแต่ทีนี้มันเกิดเหตุก็คือว่าคุณป้าเนี่ยล้มในบ้านนั่นแหละเมื่อภรรยาล้มจนเดินไม่ได้ตลอดชีวิตลุงวิรัติจะเดินต่อได้อย่างไรเมื่อตัวเองก็ป่วยหนักเช่นกันช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ